น้องน้องมานี่หน่อยสิค่ะคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะแค่ดูนี่สิร้านของแกเนี่ยขัดหม้อไม่สะอาดใช่ไหมหรือว่าแม่ครัวของแกเวลาทำไม่ใส่หัวฮะแล้วแบบนี้เนี่ยจะให้ฉันกินต่อยังไงเรื่องนี้เป็นความผิดของเราจริงๆค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะให้แม่ครัวทำจานใหม่มาให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะทำจานใหม่งั้นหรอแกคิดว่าฉันยังจะกล้ากินอาหารที่แม่ครัวแกทำมาใหม่ไหมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใจเย็นๆนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้หนูลดราคาให้เป็นพิเศษเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องลดราคาหรือไม่ลดราคาหรอกนะเนี่ยเนี่ยฉันเอาให้แกกินตอนนี้เลยแกจะกินไหมคุณลูกค้าคะเรื่องนี้เป็นความผิดของทางร้านเราจริงๆนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวหนูเอาผลไม้รวมมาให้คุณลูกค้ากินฟรีดีไหมคะไม่ต้องฉันจะบอกอะไรให้แกนะอาหารมื้อเนี่ยฉันจะไม่ตักและฉันก็จะกินฟรีคุณลูกค้าคะร้านของเราเป็นแค่ธุรกิจเล็กๆเองนะคะคุณลูกค้าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะหนูรับรองนะคะว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนค่ะคุณลูกค้าเห็นใจเราเถอะนะคะฉันไม่ได้มาหาเรื่องร้านแกหรอกนะแต่วันนี้อาหารฉันไม่ให้แกชดใช้ให้ฉันก็ดีแค่ไหนล่ะจอดกลับคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเจ้านายคะเจ้านายจะคุยด้วยค่ะมีเรื่องอะไรก็พูดมาสิคือว่าเมื่อกี้มีลูกค้าโต๊ะนึงมากินอาหารที่ร้านของเราแต่ว่าในอาหารมีเส้นผงตกอยู่ลูกค้าเขาก็เลยไม่ยอมจ่ายตังค์เดินออกร้านหน้าตาเฉยเลยค่ะแต่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นกับทางเราไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาไม่จ่ายก็ช่างเขาเถอะแต่ว่าต่อไปอ่ะคุณช่วยกำชับแม่ครัวหน่อยว่าให้ระวังความสะอาดของอาหารมากกว่านี้หน่อยแต่ว่าเรื่องมันเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นนะสิคะเจ้านายเพราะว่าเมื่อกี้หนูไปดูที่กล้องวงจรปิดมาแล้วค่ะเส้นผมที่ตกอยู่ในอาหารลูกค้าคนนั้นเขาเป็นคนใส่ลงไปเองค่ะออนนี่คุณดูดีๆแล้วหรือยังคุณจะพูดมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะเจ้านายไม่เชื่อหรอคะนี่ค่ะคลิปหลักฐานหนูอัพโหลดใส่มือถือเรียบร้อยแล้วค่ะยังมีอีกเรื่องนะคะเจ้านายสองคนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆร้านของเราเองค่ะสงสัยเขาจะเห็นว่าร้านของเราลูกค้าเยอะเขาก็เลยอิจฉาเขาก็เลยวางแผนมาใส่ร้ายเราแน่ๆเลยค่ะผมว่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆแน่น้องเดี๋ยวไปรับออเดอร์ที่โต๊ะหน่อยนะได้ค่ะเชิญคุณลูกค้าไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยนะคะเดี๋ยวตามไปรับออเดอร์ค่ะเจ้านายคะมีอะไรเหรอออนวิ่งหน้าตาตื่นเชียวคือลูกค้าที่เอาเส้นผมใส่ในอาหารครั้งที่แล้วอะค่ะเขามาแล้วนะคะนะครับค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมไปต้อนรับเองครับคุณครับรับอะไรดีครับเป็นยังไงบ้างครั้งก่อนที่คุณมาทานอาหารร้านของผมแต่พนักงานบอกว่าคุณเจอเส้นผมในอาหารใช่ไหมครับ
ช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกครับผมว่าเราไปนั่งชมวิวข้างนอกจะดีกว่านะครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณคุณคะนี่ร้านของคุณไม่ต้องรับลูกค้าอย่างฉันงั้นหรอคะเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นคือผมมีเรื่องธุรกิจจะคุยกับคุณนิดหน่อยได้ค่ะถ้างั้นเชิญทางนี้นะครับคุณครับครั้งก่อนที่คุณมาทานอาหารร้านของผมแล้วเจอเส้นผมในอาหารผมว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเนี่ยคุณคงรู้ดีอยู่กับใจนะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยฉันก็อยากจะคุยกับคุณนะครั้งก่อนฉันไม่ให้ร้านของชดใช้ค่าเสียหายที่ฉันก็บุญแค่นั้นคุณครับเราสองคนก็ประกอบอาชีพเดียวกันนะครับใช่ถูกต้องเราอะทำอาชีพเดียวกันในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วถ้างั้นคุณเอานี่ไปดูอีกตอนอิ่มเรียงอิ่มพอดีเลยครับเจ นี่แกเชื่อไหมเดี๋ยวฉันจะทำให้ร้านปล่อยให้เรากินฟรีฉันจะหาวิธีทำลายชื่อเสียงของร้านนี้โหเจ๊นี่สุดยอดจริงๆเลยครับ น้องน้องมานี่หน่อยสิพี่คะคือพี่คะคือฉันขอโทษค่ะคือฉันผิดไปแล้วพี่ปล่อยฉันไปเถอะนะคะถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายค่าอาหารครั้งที่แล้วให้คุณก็ได้ค่ะไม่ว่าพี่อย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะนะคะน้องครับเรื่องเนี้ยมันก็ผ่านไปนานแล้วนะครับพี่เองก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องกับใครหรอกแต่พี่มีคำพูดที่อยากจะพูดให้น้องฟังการที่เราประกอบอาชีพเดียวกันเนี่ยก็ควรจะปรึกษากันและกันไม่ใช่มาใส่ร้ายกันแบบนี้เรื่องเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอดีตครับน้องจำคำพูดของพี่ไว้นะถึงน้องจะทุบหม้อข้าวของคนอื่นทีก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะกินข้าวได้อิ่มขึ้นการที่น้องดับเทียนของคนอื่นแสงสว่างในตัวน้องก็ไม่ได้สว่างขึ้นและการที่น้องตัดทางเดินของคนอื่นก็ไม่ได้แปลว่าน้องจะเดินไปได้ไกลกว่าเดิมไอ้นิสัยที่ชอบทำร้ายคนอื่นเนี่ยเลิกทำเถอะนะครับน้องทำร้ายคนอื่นกลับกลายเป็นว่าน้องทำร้ายชื่อเสียงของตัวเองด้วยนะครับถ้าน้องว่างมากเนี่ยพี่แนะนำให้น้องไปหาของที่เป็นสัมผัสเยอะๆจะดีกว่านะครับทำอะไรกันเหรอกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้พี่วูดถ้าพี่มีอะไรอ่ะรอหนูเลิกงานก่อนได้ไหมถ้ารอออเลิกงาน
พี่ก็หิวแย่ละสิเนี่ยอะไรทำโอเคยคิดจะทำกับข้าวให้พี่กินบ้างไหมเสื้อผ้าซักแล้วหรือยังแล้วนี่จะไปรับลูกกี่โมงบอสครับบอสครับแย่แล้วครับบอสจอนแกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะหัดทำตัวให้มันเป็นผู้ใหญ่หน่อยสิไม่ใช่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ร้อนรนไปหมดแบบนี้แล้วนี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือผู้ชายคนนั้นเข้ามาก่อกวนในหน้าบริษัทเราอีกแล้วครับฮะอะไรนะแล้วทำไมแกไม่รีบมาบอกฉันเนี่ยนายพาฉันไปดูหน่อยดิครับมานี่นะมานี่โอ๊ยกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้พี่อายชาวบ้านเขาพี่ปล่อยนะแต่ว่าออนยังไม่เลิกงานเลยนะเรื่องนั้นพี่ไม่สนหยุดเดี๋ยวนี้นะใครกันแน่ที่ขวนอายเป็นผู้ชายแท้ๆแต่กลับมาหาเรื่องผู้หญิงไม่เว้นแต่ละวันผมแค่มาหาเมียของผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณคุณมายุ่งอะไรด้วยฉันเป็นเจ้าของบริษัทและเขาก็เป็นพนักงานคุณว่าฉันควรเกี่ยวไหมออนพี่ขอถามเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าเธอจะลาออกจากที่นี่ไหมภรรยาของคุณมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมันไม่ดีตรงไหนทำไมคุณต้องบังคับให้เขาลาออกด้วยถ้าเขามาทำงานที่นี่ใครจะเป็นคนทำกับข้าวซักผ้าให้ผมแล้วลูกของผมพ่อแม่ของผมใครจะเป็นคนดูแลคุณช่วยบอกผมหน่อยถ้าอย่างนั้นฉันขอถามคุณหน่อยใครเป็นคนกำหนดว่าเรื่องพวกเนี้ยต้องเป็นแค่ผู้หญิงที่ควรทำคุณก็ช่วยตอบคำถามมาให้ฉันผมยอมแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าให้เขามาทำหน้าที่พวกนี้ถ้าไม่อย่างนั้นจะเอาเขามาทำไมฮะพี่วุฒิคะถึงออนจะออกมาทำงานแต่ออนก็ไม่เคยละเลยหน้าที่ในบ้านเลยนะคะแล้วที่ออนออกมาทำงานเนี่ยก็เพราะว่าออนอยากจะช่วยพี่หาเงินเอาไปใช้จ่ายในบ้านไงคะไม่จำเป็นแล้วนี่พี่ไม่ได้ให้เงินออนใช้แล้วหรือไงฮะออนที่ทำงานพี่น่ะเขาดูถูกเยาะเย้ยพี่ยังไงบ้างออนรู้ไหมว่าออนทำให้พี่อับอายขายขี้หน้ามากแค่ไหนฉันขอถามคุณหน่อยเถอะค่ะคุณหาเงินได้เดือนละเท่าไหร่คะ20,000 20,000ฉันหาเงินได้เดือนละหลักล้านฉันยังไม่พูดจาแบบนี้กับสามีของฉันแล้วนี่คุณให้ภรรยาคุณใช้เดือนละเท่าไหร่5,000 5,000 5,000เนี่ยคงไม่ใช่ใช้จ่ายส่วนตัวใช่ไหมคงจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านละสิตลกละอายุปานนี้ละจะค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรอีกมันก็ต้องค่าใช้จ่ายภายในบ้านสิแล้วคุณเก็บไว้15,000คงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรอกนะเป็นผู้ชายมันก็ต้องมีสังคมบ้างหรือเปล่าวะไม่แปลกเลยที่เพื่อนๆของคุณเนี่ยจะหัวเราะหยอกคุณนี่เสียชื่อผู้ชายหมดออนออนดูสิขนาดเจ้านายออนยังหัวเราะย่อเย้ยพี่เลยไปแล้วกลับบ้านกันเถอะปล่อยค่ะเดี๋ยวนี้นะที่ฉันดูถูกคุณมันเป็นเพราะคุณที่หน้าตัวเมียเก่งแต่กับเมียตัวเองคุณคงคิดว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นใหญ่ในบ้านสินะนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวคุณไม่ต้องมายุ่งออนพี่ขอถามออนหน่อยออนจะลาออกจากที่นี่ไหมถ้าวันนี้ออนไม่ลาออกเราก็หย่ากันไปเลยและออนก็ไม่ต้องกลับไปเหยียบที่บ้านพี่อีกดูสิว่าใครจะแน่กว่าใครกันแน่เจ้านายคะบ้านของหนูอยู่ต่างจังหวัดห่างจากที่นี่เป็นพันกิโลตั้งแต่หนูแต่งงานกับเขาหนูก็ไม่เคยได้กลับบ้านเลยค่ะต
อนนี้พ่อแม่ของหนูท่านก็ไม่อยู่แล้วญาติพี่น้องหนูก็ไม่มีเลยถ้าหนูไม่อยู่กับเขาหนูก็ไม่มีที่ไปแล้วจริงๆค่ะหนูรู้นะคะว่าเจ้านายดีกับหนูแต่ว่าหนูต้องขอโทษเจ้านายจริงๆนะคะไปกันเถอะในเมื่อเธอจะลาออกแล้วเธอก็ไม่ต้องเรียกฉันว่าเจ้านายเรียกฉันว่าพี่ไปแล้วค่ะพี่ไปได้ละเดี๋ยวอะไรอีกคุณนี่เรื่องมากจริงๆเลยนะเมื่อกี้คุณไม่ได้ยินหรอว่าเขาเรียกฉันว่าพี่ตอนนี้เนี่ยฉันเป็นพี่สาวของเขาแล้วเรื่องนี้ฉันมียุ่งคงไม่ได้แล้วฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครนั่นที่จะกล้ารังแกถ้าแกไม่อยากเสียใจใครแกก็ออกไปจากที่นี่ซะออกไปเออฝากไว้ก่อนแล้วกันออนไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างยังมีพี่จะช่วยออนเองค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยหนูฉันได้ไงเฮ้ยนี่มันอาหารที่ฉันเตรียมไว้แม่นี่วันครบรอบมันตายนะแกกินเข้าไปได้ไงอ่ะเฮ้ยนี่มาแกไหว้เสร็จไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไม่ใช่หรอนี่มันก็เที่ยงแล้วฉันหิวแล้วกินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วอีกอย่างนะอันแม่แกไม่ชอบแม่ซะหน่อยอันแกพูดแบบนี้ได้ไงตอนนี้แกเข้ามาในบ้านฉันฉันอนุญาตให้แกเข้ามาแล้วเหรอก็ยังมากินอาหารที่ฉันเตรียมไว้แม่อีกอ่ะไม่มีมารยาทหรอกซะเลยโอ้นายก็ประตูบ้านแกมันเปิดอยู่ฉันก็เลยเดินเข้ามาทำไมแกต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยอ่ะแล้วที่ฉันมาเนี่ยก็เพราะว่าฉันคิดถึงแกฉันก็เลยมาหานายแกอย่าใจร้ายกับฉันเลยนะตอนนี้ฉันท้องอยู่ฉันมาหึงแกก็มาด่ามาว่าฉันแบบเนี้ยนะนี่แกท้องเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอ่ะเราถ้าแกท้องทำไมแกไม่อยู่บ้านให้สามีแกดูแลแกมาหาฉันทำไมอ่ะไม่แกยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆอ่ะฉันท้องแต่ว่าฉันได้ลูกสาวแล้วที่บ้านสามีของฉันเขาไม่ยอมรับหลานสาวเขาก็เลยไล่ฉันออกจากบ้านฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอ่ะฉันก็เลยมาหาแกที่นี่แต่พอฉันมาถึงแกก็มาด่ามาว่าฉันแบบนี้หรอหือไอ้พวกระยำนี่มันยุคสมัยไหนแล้วยังกล้าเหยียดเพศอีกเหรอเดี๋ยวแกไปกับฉันฉันจะไปจัดการมันเองอย่าเลยไม่มันคงเป็นเวรกรรมของฉันเองอะที่ไปแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นฉันสงสารลูกอะฉันไม่อยากให้ลูกของฉันโดนพวกเขาทำร้ายแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่กล้ากลับบ้านฉันกลัวว่าพ่อกับแม่ของฉันจะอับอายขายขี้หน้าที่มีลูกสาวแบบฉันน่ะ
ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆอะไม้ไม้ฉันขออยู่กับแขกก่อนได้ไหมคือทั้งเนื้อทั้งตัวฉันเหลืออยู่ร้อยเดียวอะถ้าแกไม่ให้ฉันอยู่ด้วยฉันกับลูกต้องอดตายแน่ๆอันแต่ว่านี่มันบ้านสามีของฉันสามีของแกเขาไปทำงานต่างจังหวัดไม่ใช่หรออีตั้งหลายอาทิตย์กว่าจะกลับมาไม่แต่แกไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่ทำให้แกเดือดร้อนแน่นอนแล้วฉันไหว้แล้วฉันขอแค่เดือนเดียวแล้วถ้าฉันได้งานมีเงินมากพอฉันจะไปจากที่นี่เองนะไม้นะก็ได้เดือนเดียวนะขอบคุณนะไม้แกนี่เป็นเพื่อนที่ฉันรักที่สุดเลยอ่ะแบบนี้เนี่ยแล้วนี่อะไรเศษขนมเศษขยะเต็มไปหมดเลยแกรีบเก็บเลยนะก็จะบ่นอะไรนักหนาวะเฮ้ยนี่มันเดย์ที่สามีฉันซื้อให้จากอิตาลีนี่ใครอนุญาตให้แกเอามาใส่เอ้าก็มันไม่มีป้ายเขียนไว้นี่ว่าห้ามใส่อ่ะอีกอย่างฉันรู้ว่าแกไม่ชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำเสื้อตัวนี้ฉันขอแล้วกันอันแต่ว่าจะแต่อะไรล่ะไม้แกก็รู้นี่ว่าฉันโดนไล่ออกจากบ้านฉันไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาฉันมาตัวเปล่าวันนั้นก็เห็นที่โต๊ะอาหารเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยแต่ว่าอะไรล่ะไม้มันก็แค่คุณเดทเองแล้วฉันมีเงินฉันซื้อคืนให้ก็แล้วกันแหละแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่เหรอเสื้อผ้าใครนี่แบ่งๆเพื่อนใส่หน่อยสิฉันหิวแล้วอ่ะทำกับข้าวฉันกินหน่อยสิอันแกอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยไม่คิดจะทำอะไรเลยหรอฉันทำงานกลับมาก็เหนื่อยนะแกยังจะให้ฉันทำกับข้าวให้แกกินอีกเหรอก็ฉันเข้าครัวไม่ได้เนี่ยแกก็รู้เนี่ยว่าฉันท้องอยู่ถ้าได้กินอาหารทีไรนะฉันรู้สึกแพ้ท้องทุกทีเลยอ่ะนะถ้าลูกถึงฉันก็จะอ้วกแล้วว่ะมาทำอาหารให้ฉันกินหน่อยนะเห็นแกเราเป็นเพื่อนสนิทกันขอบใจล่วงหน้านะอันชวนผมมาดื่มแล้วผมก็เมาวะอันก็เลยชวนผมมานอนที่นี่ไอ้ก๊อฟเงียบนะจริงๆแล้วเขาคือแฟนของฉันเองอะอะไรนะแฟนเดี๋ยวนะนี่แกแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงแหมไม่แกก็รู้นี่ว่าสามีของฉันเขาไม่เอาไหนอะฉันก็เลยหาคนอื่นมาดูแลหัวใจนายให้ก๊อฟเขามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยดีไหมแกหมายความว่าไงนอกจากแกจะมาอยู่กับฉันแล้วเนี่ยแกยังจะขอผู้ชายของแกมาอยู่ด้วยงั้นเหรอนี่บ้านนะไม่ใช่ซ่องช่วยเหลือเพื่อนแค่นี้ก็ไม่ได้แ
ไร้น้ำใจจริงและอีกอย่างนะผมมานอนที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อยก็หุบปากไปเลยนะไม่ใช่ครั้งแรกนี่แกหลอกฉันมาหลายครั้งแล้วกันเหรอแกนี่มันไร้มารยาทจริงๆเลยอ่ะโอ๊ยไหนๆก็ไหนๆละที่แกนอนหลับไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะฉันวางยานอนหลับแกเองแหละก็ฉันไม่อยากให้แกอึดอัดไงไม่แล้วทำไมแกต้องโกรธฉันขนาดนั้นด้วยอ่ะเรื่องแค่นี้เองอ่ะแกพูดอย่างกับว่าแกห่วงบ้านเพราะมีสมบัตินั่นแหละเออถ้าแกไม่พอใจเนี่ยฉันไปก็ได้ที่รักจ้าไปกันเถอะจ้าเดี๋ยวถ้าแกจะไปเนี่ยจ่ายเงินมาให้ฉันก่อนจ่ายเงินอะไรฉันก็บอกแกแล้วไงว่าตอนนี้ฉันไม่มีอ่ะก็ลูกของแกไงแกต้องทิ้งลูกไว้ที่นี่ลูกฉันแกพูดอะไรเนี่ยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนี่ลูกของฉันนะท้องแกนี่โตไวจริงๆเลยนะงั้นฉันขอดูหน่อยสิว่าแกท้องจริงหรือว่าท้องปลอมไอ้แกทำอะไรเนี่ยแกรู้ได้ยังไงอ่ะแกไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันรู้ได้ยังไงแต่ฉันรู้ท่าแท้ของแกตั้งแต่วันแรกที่แกก้าวเท้ามาอยู่บ้านของฉันละโอ๊ยยายอันนะยายอันทำไมมันสกปรกแบบนี้เนี่ยผีน้ำมะพร้าวงั้นเหรอคนท้องอ่อนเขาห้ามดื่มน้ำมะพร้าวนี่ถุงยางทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะฉันก็ไม่ได้ใช้สักหน่อยอย่าบอกนะว่าอันไม่ดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนะจะได้หลับสบายขอบใจแกมากเลยนะ
มายนี่แกแอบซ่อนกล้องไว้ทุกที่เลยเหรอใช่ฉันเลยรู้ทุกอย่างไงว่าแกชั่วมากแค่ไหนฉันโทรหาที่บ้านสามีแกแล้วแกไม่ได้ท้องแล้วที่เขาไล่แกออกจากบ้านเนี่ยก็เพราะว่าเขาจับได้ว่าแกมีชู้ยังไงล่ะแถมแกยังไปขโมยเครื่องเพชรของแม่สามีแกอีกและที่ฉันช่วยเนี่ยก็เพราะว่าฉันเห็นแกเป็นเพื่อนแต่แกไม่เลยแกพูดอย่างกับว่าแกเป็นเพื่อนที่ดีอย่างนั้นแหละตั้งแต่แกแต่งงานกับคนรวยแกไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาเลยแกใช้ชีวิตอย่างสุขสบายส่วนฉันต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากแค่ไหนแกเคยรู้บ้างไหมแกได้สามีที่ดีแต่ฉันกลับได้สามีที่ห่วยแตกแกคิดเหรอว่าฉันอยากมีชีวิตแบบนี้แกหยุดพูดให้ตัวเองดูดีแล้วให้ฉันดูแย่ได้ล่ะทุกคนต่างก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองไม่มีใครสนใจแก24ชั่วโมงหรอกนะถ้าแกรู้จักพอชีวิตแกก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกส่วนผู้ชายคนนี้ที่แกบอกว่าดีกว่าสามีของแกเนี่ยดูสิไม่เห็นเขาจะช่วยอะไรแกได้เลยสักนิดคุ้มไหมล่ะที่แกเลือกเขาอย่ามาทำเป็นสอนฉันรู้ว่าเขารักฉันและฉันก็รักเขารักเหรอไหนล่ะที่เขาบอกว่ารักแกฉันจะทำอะไรให้แกดูนะเข้ามาน้อยมึงมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองเงินกูมีไหนเมื่อไหร่มึงจะเอาเงินกูมาคืนสักทีเสียครับผมขอเวลาอีกสักนิดนะครับเสียตอนนี้ผมยังไม่มีครับนี่ครับเสียแฟนผมมีครับเสียเสียไปเอาที่มันได้เลยนะครับเสียครับแฟนผมเนี่ยมีทองเยอะมากเลยครับเสียเสียไปเอาที่มันได้เลยนะครับพี่ก๊อฟฉันไม่มีให้พี่หรอกนะเสียครับเมียผมเนี่ยสวยมากเลยนะครับเสียเสียไปขาดดอกของได้นะครับพี่ก๊อฟมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันเป็นเมียพี่นะอันช่วยนี้ช่วยหน่อยอย่าเป็นไรไปไม่ใช่นี่ของพี่คนเดียวซะหน่อยเฮ้ยหยุดพูดมากสักทีมึงไปกับกูเดี๋ยวนี้มาเน่เสียครับเสียครับเสียทำอะไรผมเลยครับเสียเสียครับเสียไม่แกช่วยฉันหน่อยนะฉันขอร้องล่ะนี่โปรดนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอแกไม่ใช่เพื่อนฉันรีบใส่หัวไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปสิไหนล่ะคะเดี๋ยวหนูจะรีบลางานไปหาพ่อเดี๋ยวนี้แหละค่ะนายแกรีบไปหาพ่อเถอะเดี๋ยวฉันบอกเจ้านายให้จริงเหรออันขอบใจแกมากเลยนะงั้นฉันขอตัวก่อนนะบอสคะฉันมีเอกสารให้บอสเซ็นค่ะต่อไปถ้ามีเอกสารอะไรให้ฉันเซ็นเนี่ยเอาไปวางไว้ในห้องทำงานของฉันได้เลยนะอ้าวนี่มายเขาหายไปไหนอะทำไมฉันถึงไม่เห็นเขามายเขากลับไปแล้วค่ะเห็นบอกว่ามีธุระที่บ้านมีธุระที่บ้านแต่เขายังไม่มาลากับฉันเลยนะฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ฉันก็บอกเขาไปแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ฟังบางทีจะคุยงานกับลูกค้าเนี่ยก็ชอบหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่เขาก็ชอบไปนั่งร้านคาเฟ่ตรงข้างออฟฟิศทุกวันเลยนะคะไปทีนึงก็ตั้ง 2-3 ชั่วโมงทุกวันเลยเหรอคุณอีฟต่อไปเนี้ยคุณสังเกตคุณไมค์ทุกวันเลยนะถ้าเขาเป็นอย่างที่คุณอันว่าเราต้องรีบเรียกตัวมาคุยด่วนๆได้ค่ะบอสอ
มีกฎของบริษัทถ้าคุณทำไม่ได้นอนประตูคุณออกไปได้ละนี่แผนกคุณทำงานกันยังไงทำไมงานถึงผิดพลาดเยอะขนาดนี้ฉันต้องขอโทษด้วยค่ะบอสช่วงนี้ฉันต้องทำงานอยู่คนเดียวและอยู่จนดึกด้วยค่ะงานมันก็เลยออกมาไม่ค่อยดีนี่อย่าบอกนะว่างานนี้คุณทำแค่คนเดียวใช่ค่ะไมค์เขาชอบออกไปข้างนอกในเวลางานแล้วเลิกงานเขาก็รีบออกไปเลยนะคะเราไม่สนใจเลยค่ะว่างานมันจะเสร็จหรือเปล่าคุณรีบกลับไปทำงานเถอะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองขอบคุณค่ะบอสบอสคะเมื่อไหร่บอสจะจัดการกับพนักงานคนนั้นล่ะคะคนที่มีความสามารถมักจะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นเสมอคุณอันตัวเลขที่คุณนำมาเสนอใช่ไหมมันผิดหมดเลยนะคุณทำงานยังไงฮะจะขอโทษด้วยค่ะบอสเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ค่ะไม่เขาไปเข้าห้องน้ำค่ะชั่วโมงแล้วนะคะบอสเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณรู้ดีจังเลยนะฉันว่าคุณเอาเวลาเนี่ยไปตั้งใจทำงานดีกว่าไหมแล้วก็อย่าทำให้มันผิดพลาดอีกล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันเขาโดนไล่ออกอ่ะแถมมันยังเงินชดเชยด้วยบอสคะทำแบบนี้หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าไงก็ที่บอสไล่ฉันออกไงคะฉันทำงานเพื่อบริษัทเหนื่อยแทบตายโอทีเลิกดึกทุกวันกว่าจะกลับบ้านก็เกือบสว่างละอยู่ๆบอสมันไล่ฉันออกแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะแต่สิ่งที่ฉันเห็นและความเป็นจริงเนี่ยตลอดระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเห็นผลงานของคุณเลยเวลางานคุณก็ไม่ทำงานแต่เอาเวลานี้ไปยุ่งกับคนอื่นเขาแถมยังโพสต์ลงโซเชียลทุกวันว่าตัวเองทำงานอย่างหนักคนที่ทำงานโอทีทุกวันอย่างคุณเนี่ยไม่เคยมีผลงานมาส่งเฉลยสักชิ้นไม่เคยสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทเชิญคุณไปสร้างภาพที่อื่นเถอะบริษัทฉันไม่ต้องการคนอย่างคุณแต่บอสคะออกไปนี่มันกี่โมงกี่ยามละแหกตาดูดิ
ทำไมยังไม่ทำกับข้าวให้กินอีกอ่ะฮะดูดิผมหิวจนผอมไปหมดแล้วเนี่ยใช่ปกติน้ำหนักฉันต้องอยู่ที่50แต่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่40แล้วเนี่ยเห็นไหมแม่กำลังยุ่งอยู่ในใจลูกแม่กำลังเก็บกวาดห้องให้ลูกๆอยู่ไหมจ๊ะโอ้ยห้องเล็กอย่างกับลูกหนูเนี่ยทำไรเยอะแยะวะฮะมึงรีบไปทำกับข้าวให้กูกินเดี๋ยวนี้เลยนะไปหรือจะต้องให้กูใช้กำลังไงฮะจะไปที่นี่เลยจ้ะไปที่นี่เลยจ้ะแม่พี่ยิ่งแก่ยิ่งทำตัวอึดอัดชักช้าน่ารำคาญเอานะแล้วนี่เตยก็อย่าไปพูดให้นุ้ยได้ยินนะเพราะว่านุ้ยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางในครอบเชียวนะแล้วเงินในแต่ละเดือนที่เขาส่งมาให้เราใช้เนี่ยเป็นแสนเลยนะอดทนหน่อยนะนะไม่งั้นเนี่ยเราไม่มีเงินใช้กันแน่เลยนะนี่พี่ตาลถ้าไม่ใช่เพราะว่านางนุ้ยเนี่ยมันต้องส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนฉันไล่แม่พี่ออกจากบ้านไปตั้งนานฉันไม่ทนอยู่หรอกกับความน่ารำคาญของอีแก่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยากให้ไอ้แก่นั่นอยู่นั่นหรอกอยากให้พ้นจากบ้านนี้ไปสักทีเอ้ยอดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวพี่พาเตยไปช้อปปิ้งแก้เซ็งโอเคไหมจริงนะสัญญานะว่ามันนี่สวยสวยนะแม่อ้าวนุ้ยคิดถึงพอดีเลยอ่ะนี่แกกลับมาเยี่ยมแม่เหรอมานั่งก่อนสินั่งก่อนแล้ววันนี้พวกพี่สองคนว่างกันเหรอคะแล้วแม่ล่ะคะแม่พักผ่อนอยู่อ่ะใช่วันนี้อากาศมันทั้งร้อนทั้งฝุ่นน่ะก็เลยให้แม่พักผ่อนนี่หนุ้ยจะมาเนี่ยทำไมไม่โทรบอกพวกพี่ก่อนล่ะพวกพี่สองคนเนี่ยจะได้ไปรับหนุ่ยที่สนามบินไงไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีหนูให้คนขับรถเนี่ยเขาไปรับมาแล้วน้องพี่เดินทางมาเหนื่อยๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวพี่ให้เตยไปหาอะไรมากินรองท้องนะไปเตยไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกพี่สองคนไม่ต้องลำบากหรอกเดี๋ยวหนูก็กลับแล้วล่ะค่ะพอดีว่าคืนนี้เนี่ยหนูมีประชุมโปรเจกต์ใหญ่อะแล้วแกไม่ได้จะมานอนหรอเปล่าหรอกค่ะพอดีว่าหนูมีคุยงานแถวนี้อ่ะหนูก็เลยแวะมาเยี่ยมพวกพี่สองคนแล้วก็มาเยี่ยมแม่ด้วยเดี๋ยวหนูก็กลับแล้วล่ะค่ะแค่หนูเห็นพวกพี่กับแม่เนี่ยสบายดีหนูก็สบายใจแล้วแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูตามสบายเลยนะเดี๋ยวพี่เนี่ยไปตามแม่มาให้ตามสบายเลยแม่มีอะไรเหรอลูกถอดอันนี้ถอดออกเร็วๆมีอะไรหรือเปล่าเตยลูกโอ๊ยฉันขำมากเลยมันถอดอันนี้สิเว้ยจะดูเร็วจะโอ๊ยเงียบ
าแม่ไปปล่อยไว้ข้างทางแม่โอ้ยจ้ะลุยลุยมาแล้วลูกโอ้ยจำคำของฉันไว้ว่าอย่าปากสว่างเข้าใจไหมจ้ะจ้ะจะเข้าใจแล้วจ้ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจ้ะตามฉันมาจ้ะแม่สวัสดีค่ะหนูคิดถึงแม่มากๆเลยนะดูสิหนูซื้อของมาฝากแม่ด้วยนะแม่ครับนุ้ยเขามาเยี่ยมแม่เนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมครับจ้ะแม่หนูขอโทษแม่จริงๆนะคะช่วงเทศกาลเนี่ยหนูไม่ได้กลับมาเยี่ยมแม่เลยอะหนูงานยุ่งมากจริงๆอะค่ะแม่วันนี้เนี่ยหนูก็คงไม่ได้อยู่ค้างที่บ้านนะคะเดี๋ยวหนูก็ต้องกลับไปทำงานต่อแล้วอะอีกหลายเดือนเลยกว่าหนูจะได้กลับมาเยี่ยมแม่อีกเดี๋ยวหนูมีบินไปคุยงานที่ปารีสต่อนะคะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะลูกแม่รู้ว่าหนูงานยุ่งแค่หนูมาวันนี้แม่ก็ดีใจมากแล้วจ้ะดูแลตัวเองดีนะแม่เป็นห่วงหนูนะหนูดูแลตัวเองดีอยู่แล้วค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูสบายมากแม่นั่นแหละดูแลตัวเองดีๆนะดูสิแม่ดูผอมกว่าครั้งก่อนที่หนูมาเยี่ยมแม่อีกนะบ้านะแม่ก็เหมือนเดิมเนี่ยน้ำหนักแม่ขึ้นตั้งหลายกิโลเลยนะนี่แกไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกแม่อยู่นี่มีฉันกับเตยคอยช่วยกันดูแลแม่อยู่แล้วนะใช่จ้ะนุ้ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะขอบคุณพวกพี่สองคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลแม่ให้แหมนุ้ยหน้าที่ดูแลแม่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกพี่สองคนอยู่แล้วนุ้ยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแม่เลยนะแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยสบายดีมากๆเลยใช่ไหมแม่แม่คะพอดีว่าหนูเนี่ยจะรีโนเวทเพนท์เฮาส์ใหม่เพนท์เฮาส์ที่อยู่แถวๆทองหล่อนะคะมีตั้ง3ชั้นหนูจะให้เขาสร้างให้แม่ชั้นนึงต่อไปเนี่ยแม่ไปอยู่กับหนูนะส่วนเรื่องดูแลเนี่ยหนูจะเป็นคนดูแลแม่เองแล้วหนูเนี่ยก็มีแม่บ้านให้ด้วยนะพวกพี่สองคนเนี่ยจะได้ไม่ลำบากมากไงลำบากอะไรไม่ลำบากหรอกนี่แม่ฉันนะเรื่องแค่นี้เองทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะใช่ไหมเตยยังไงเนี่ยหนูก็อยากพาแม่ไปอยู่ด้วยอยู่ดีหนูอยากดูแลแม่ตอบแทนที่แม่เนี่ยเลี้ยงดูหนูมาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแม่ด้วยนี่ใครบอกว่าแกไม่ได้ดูแลแม่ฮะแกคอยส่งเงินมาให้แม่ใช้คอยส่งของต่างๆมาให้แม่ใช้อ่ะแล้วตอนที่แม่สบายเนี่ยแกก็จ้างพยาบาลมาดูแลแม่ถึงที่บ้านเลยแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าดูแลงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวหนูให้พี่เตยกับพี่ตาเนี่ยดูแลแม่แล้วหนูเนี่ยจะเป็นคนส่งเงินให้ถ้าวันไหนหนูว่างเนี่ยหนูก็จะพาแม่ไปเที่ยวที่กรุงเทพแบบนี้โอเคไหมคะพวกพี่สองคนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูจะเพิ่มเงินให้จากเดือนละ 800,000 เป็น 900,000 เลย นี่หนุ้ยจริงๆเงินที่หนุ้ยให้เนี่ยมันก็มากพอแล้วนะแต่ถ้าหนุ้ยเห็นสมควรว่าจะเพิ่มเงินให้เนี่ยก็ตามพี่หนุ้ยว่าเลยจ้ะอันนี้ของฝากนะคะแม่พอดีมันกระทันหันนะคะหนูก็เลยซื้อมาฝากแม่แค่ชิ้นเดียวไม่เป็นไรจ้ะลูกแค่ลูกมาแม่ก็ดีใจมากแล้วจ้ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะแม่เดี๋ยวหนูเนี่ยให้เงินสดแ
แม่อยากได้อะไรเนี่ยแม่ไปซื้อเองเลยนะคะให้พี่ตาลเขาไปส่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะแม่หนึ่งแสนบาทขอบใจมากจ้ะลูกขออนุญาตครับเจ้านายครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปก่อนนะพี่เตยพี่ตาลหนูฝากพวกพี่ดูแลแม่ด้วยนะแม่ถ้าแม่คิดถึงหนูเนี่ยแม่โทรหาหนูได้ตลอดเลยนะคะจ้าลูกไม่เป็นไรนะแม่ดูแลตัวเองได้จ้ะลูกเดินทางปลอดภัยนะคนเก่งของแม่เดี๋ยวแม่ไปส่งนะค่ะไปค่ะเดินทางดีๆนะลูกค่ะแม่พี่เตยพี่ตาลหนูฝากดูแลแม่ด้วยนะถ้าพวกพี่สองคนขาดเหลืออะไรหรือว่าอยากให้หนูช่วยอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะไปก่อนค่ะแม่เอามานี่นี่มันเงินที่นุ้ยเขาให้แม่นะแม่อยู่บ้านแม่จะเอาเงินไปใช้อะไรนักหนาแม่ให้ผมกับเตยดีกว่าเดี๋ยวผมกับเตยเนี่ยจะเก็บเอาไว้ให้แม่อย่างดีเลยแต่นี่มันเงินของแม่นะยังจะเถียงอีกแม่คะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงแม่ก็ไม่มีสิทธิ์พูดอยู่แล้วมึงอย่าให้กูรู้นะว่ามึงแอบเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนมึงเจอดีแน่ไอ้แกอย่างมึงเนี่ยใครมันจะไปอยากดูแลวะขนาดลูกสาวแท้ๆเนี่ยยังส่งแค่เงินมาให้เลยคิดหรอว่าคนอย่างกูเนี่ยจะดูแลไอ้แกอย่างมึงเนี่ยฮะรีบไปทำกับข้าวให้กูซะไปบูบูตัวใหม่ออกแล้วซื้อเลยยกกล่องเงือพร้อมกระเป๋าที่รักเตยพี่อยากจะถามว่าเงินที่พี่แบ่งให้เตยเมื่อ2วันก่อนอ่ะเตยใช้หมดหรือยังคือพี่อยากจะขอเตยฉันเอาไปซื้อหวยเอาไปซื้อแบรนด์เนมแล้วก็เอาไปให้แม่ฉันหมดแล้วอ่ะเงินแค่300,000เองทำไมหรอนี่พี่จะให้ฉันเพิ่มหรออะไรนะนี่เตยใช้เงินแสนหมดภายใน2วันหรอนี่เตยทำไมเตยไม่รู้จักประหยัดอ่ะไม่รู้หรอว่าช่วงนี้เงินมันหายากนะรู้ไหมนี่พี่อย่ามาว่าฉันแค่คนเดียวนะพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละให้ฉันแค่300,000แต่ตัวเองเราไม่ต้อง600,000แล้วไอ้600,000นั่นน่ะมันหายไปไหนหมดฮะพี่ก็เอาไปลงทุนที่คาสิโนหมดแล้วอ่ะพี่คิดว่ามันได้คืนน่ะแต่ที่ไหนได้พี่ขาดทุนอ่ะกี่ครั้งที่ฉันเห็นพี่เล่นเนี่ยฉันก็ไม่เคยเห็นพี่ได้เงินคืนเลยพี่ก็ยังโง่เอาเงินไปเสียกับตรงนั้นอีกนะเฮ้ยเตยว่าพี่แบบนี้ได้ไงใครมันจะไปรู้อะว่าไม่ได้เงินคืนอะก็ช่วงนี้พี่มันดวงซวยนี่
สองคนไม่ออกไปไหนหรอทำไมกูจะไปไหนไม่ไปไหนเนี่ยมันก็เรื่องของกูไงอย่าเสื้อแม่จะบอกว่าตอนนี้ข้าวสารมันหมดของทำกับข้าวก็หมดเกลี้ยงเลยลูกไม่ว่างไม่ต้องไปส่งแม่ก็ได้แม่ขอแค่เงินเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อเองจ้ะโอ้ยไม่มีเว้ยกูไม่มีให้แล้วเงินมึงอ่ะหายไปไหนหมดแม่ไม่มีหรอกตาลไม่เคยให้เงินแม่เลยแม่ไม่มีรายได้อะไรแม่จะเอาเงินมาจากไหนล่ะลูกเนี่ยแต่เช้ามาจนถึงตอนเนี้ยแม่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะลูกนี่แม่อดสักมือสองมือจะเป็นอะไรไปอ่ะอายุก็ขนาดนี้แล้วอ้วนก็อ้วนขนาดเนี้ยลดบ้างนะระวังจะเป็นไขมันในเส้นเลือดอุดตันตายก่อนละเตยตาลแม่อายุขนาดนี้แล้วแม่ทนหิวไม่ได้หรอกถ้าแม่ไม่ได้กินข้าวแม่จะเอาแรงที่ไหนไปทำงานบ้านให้ลูกๆล่ะตาลสงสารแม่ด้วยนะลูกเมื่อเช้าลูกสองคนออกไปกินข้าวนอกบ้านยังบอกให้แม่หากินเองแต่ว่าตอนนี้บ้านเราไม่เหลืออะไรให้กินแล้วแล้วแม่ก็ไม่มีตังค์ติดตัวอะไรสักบาทนะเนี่ยหิวมากใช่ไหมอันนี้เอาไปกินสิพอดีไอ้จีโจ้มันทำตอนเมื่อเช้าอ่ะผมไม่อยากกินแล้วอ่ะกินสิหิวมากไม่ใช่หรอทีนี้มันตกพื้นแล้วนะลูกโอ้ยนี่จะมันเรื่องมากเลยปะหิวนักไม่ใช่หรอกินเข้าไปสิฉันบอกให้กินเข้าไปแกหิวนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปกินเข้าไปฉันบอกให้กินเข้าไปไงกินเข้าไปแกหิวนักไม่ใช่เหรอฮะกินเข้าไปสิกินเข้าไปกินเข้าไปสิหิวนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปหยุดเลยนี่นะแม่หนูอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวใช่แกจะมาทำไมไม่บอกแค่ซ้อมบทละครกับแม่ก็แม่ได้รับเชิญให้ไปแสดงละครสั้นไงแล้วบทที่แม่ได้ก็เป็นบทที่แม่ถูกกระทำอ่ะมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละพอสักทีเหอะไหนอ่ะกับข้าวดีๆที่เอาให้แม่กิน
หนอ่ะเสื้อผ้าดีๆให้แม่ใส่แม่แต่เงินแสนที่ฉันส่งให้แม่ใช้ทุกเดือนเนี่ยมันหายไปไหนหมดฉันมากี่ทีเนี่ยก็เห็นแม่ใส่เสื้อเก่าๆเดิมๆขาดๆแบบเนี้ยหนูให้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยแม่ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม่กลัวช่วยแม่ด้วยการที่ช่วยเอาตังค์ให้แม่เงินที่ลูกส่งมาแม่ก็ช่วยได้การไม่เคยซื้อไม่ได้แม่กับข้าวอร่อยอร่อยแม่ต้องเคยได้กินจุดแข็งแรงแม่ไม่อยู่แล้วแต่วันนี้ผู้สองคนที่แกคุณนมจะเคยตังขยะให้แม่กินเร็วพวกแกสองคนเนี่ยชั่วที่สุดเลยอ่ะพี่ตาลนี่แม่พี่นะเว้ยแม่แท้ๆของพี่แม่ที่อุ้มท้องพี่มาตั้ง9เดือนแม่ที่เลี้ยงดูพี่มาตั้งแต่เด็กจนพี่โตเป็นควายขนาดเนี้ยพี่ทำแบบนี้กับแม่ได้ไงจิตใจพี่เนี่ยทำด้วยอะไรวะพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงวะไอ้ชาติหมาปดปดอีน้อยมึงอย่าทำมาเป็นกตัญญูลูกคุณหน่อยเลยมึงไม่มีสิทธิ์มาว่ากูนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมึงก็ไม่เคยมาดูแลแม่เหมือนกันอะเออถึงฉันจะไม่ค่อยได้ดูแลแม่แต่ฉันก็รักแม่เคารพแม่แล้วดูสิ่งที่พี่ทำดิพี่ทำแบบนี้กับแม่ได้ไงอะแม่ไม่น่าเลี้ยงดูพี่ให้โตมาเป็นคนแบบนี้เลยแม่น่าจะเอาขี้เท่ายัดปากพี่ให้ตายห่าไปตั้งแต่เด็กเลยต่อไปเนี้ยฉันจะเอาแม่ไปดูแลเองแล้วฉันก็จะไม่ส่งเงินให้พวกแกใช้อีกส่วนบ้านหลังเนี้ยฉันยกให้เพราะว่าฉันไม่อยากได้ไอ้บ้านที่มันเปื้อนตัวสกปรกแบบพวกแกพวกแกจะทำยังไงก็แล้วแต่พวกแกละกันแต่ว่าฉันเนี่ยจะไม่ให้แม่เนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกแกสองคนอีกแม่ไปอยู่กับหนูนะหนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดหนูขอโทษนะที่หนูละเลยแม่เราสองคนไปกันเถอะไปค่ะเอ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนสินุ้ยกูเป็นพี่มึงเว้ยตามกูอ่ะพี่จะเอาตังค์ไหนทำไงอ่ะพี่ตังค์เฮ้ยเราไม่มีรายได้ก็แม่ไปแล้วใครจะให้ตังค์เราอ่ะเฮ้ยทำไงทำไงดีสนิทคนนี้คุณนุ้ยนี่ความจำดีจริงๆเลยนะคะจำออนได้ด้วยอ่ะจำได้สิคะเตยฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนแกหน่อยอ่ะเพ
พอดีว่าตอนนี้พ่อฉันเส้นเลือดในสมองแตกต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องการผ่าตัดด่วนถ้าพ่อฉันไม่ได้รับการรักษาพ่อฉันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะฉันก็เลยอยากจะยืมเงินแกสัก 50,000 แกพอจะช่วยฉันได้ไหมออนไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแกนะแต่ฉันไม่มีจริงๆแกไปยืมกับคนอื่นไปคนที่ยืมได้ฉันก็ไปไล่ยืมมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่มีคนอื่นให้ยืมแล้วจริงๆอ่ะเตยฉันดูนะว่าแกลำบากใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าฉันไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆอ่ะนี่แกฟังไม่รู้เรื่องเหรอฉันไม่มีจริงๆถ้างั้นฉันไม่รบกวนแกแล้วก็ได้แอนนี่ฉันซื้อส้มมาฝากแกเดี๋ยวก่อนค่ะคุณออนส้มนี่คุณออนปลูกเองเหรอคะถ้างั้นฉันขอกินหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณนุ้ยคะส้มนี่มันน่ากินตรงไหนอะคะถ้าคุณนุ้ยอยากกินเนี่ยเดี๋ยวฉันให้เพื่อนของฉันส่งมาให้จากต่างประเทศก็ได้นะคะส้มคุณออนเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะถ้าคุณนุ้ยชอบเดี๋ยวไว้วันหลังฉันเอามาฝากให้อีกนะคะเดี๋ยวก่อนสิฉันจะกินส้มคุณฟรีๆได้ไงนี่ค่ะขาส้มคุณนุ้ยคะเงินนี่ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเราไม่ได้สนิทกันด้วยใช่เราสองคนไม่ได้สนิทกันแต่ว่าฉันนับถือใจคุณจริงๆฉันว่าจะออกไปเปิดบริษัทรับจ้างคนทำความสะอาดอ่ะไปรับลูกค้าคนกลางของคุณนุ้ยชวนพนักงานคนดีๆที่รู้จักแต่ว่าฉันยังขาดเงินอีกนิดหน่อยอ่ะโอ้ยแกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากี่ปีแล้วยังมีอะไรต้องเกรงใจกันอีกฉันเองก็พอจะมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยฉันให้แกไปลงทุนก่อนเฮ้ยขอบใจมากนะเพื่อนถ้าฉันได้ดีเนี่ยฉันจะไม่ลืมแกแน่นอนทำงานต่อต่อ ชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่นไปซะทุกอย่างหรอกนะคะในวันที่คุณตกทุกข์ลำบากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไม่หายไปไหนตอนนี้คุณลำบากฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณเพราะฉันเชื่อว่าคนที่มีแต่ความจริงใจถ้าผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ก็จะเจอแต่สิ่งดีๆคุณรับไว้เถอะนะคะขอบคุณคุณนุ้ยนะคะเงิน 50,000 นี่ฉันจะถือว่าฉันยืมคุณนุ้ยนะคะถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบเอามาคืนให้คุณนุ้ยเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณรีบเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อคุณเถอะไปเดี๋ยวฉันไปส่ง
คุณนุ้ยคะแล้วโครงการที่เราจะเซ็ตร่วมกันล่ะคะคุณเตยคะเงินแค่ไม่กี่หมื่นคุณยังให้เพื่อนคุณไม่ได้เลยแล้วเราจะร่วมงานกันได้ยังไงคะไม่ใช่นะคะคุณนุ้ยไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้เขายืมนะคะคือฉันก็แค่อะไรหรอคะแค่ไม่อยากให้เพื่อนยืมเงินคุณเตยคะในวันที่คุณลำบากที่สุดเพื่อนคุณคนนี้เขาก็ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็อย่าลืมบุญคุณเพื่อนคนเราต่อให้ได้ดีก็อย่าลืมกำพืชตัวเองพอเห็นเพื่อนหมดประโยชน์คุณก็เฉดหัวเพื่อนทิ้งอย่างนั้นเหรอคะคนเห็นแก่ตัวอย่างคุณเนี่ยไม่มีวันเจริญหรอกแล้วไอ้โครงการเนี้ยฉันไม่มีวันทำร่วมกับคุณหรอกเราไปกันเถอะค่ะคุณนอนคุณนุ้ยคะเป็นเพราะลูกค้าทำหายเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องวงจรปิดกันเราจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นี่ครับพัสดุของคุณขอบคุณค่ะคุณคะมีพัสดุอยู่ชิ้นนึงอะค่ะในแอปเนี่ยมันขึ้นว่ารับพัสดุแล้วแต่ว่าฉันยังไม่ได้รับพัสดุเลยนะคะคุณครับถ้าพัสดุมันขึ้นว่าส่งสำเร็จแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามีคนรับพัสดุไปแล้วนะครับไม่มีทางอ่ะ 2-3 วันมานี้ฉันก็อยู่บ้านตลอดนะคะไม่เห็นมีใครมาส่งพัสดุเลยคุณเชื่อผมเถอะครับผมส่งของเขตเนี้ยมาหลายปีไม่มีทางส่งผิดแน่นอนครับคุณคะแต่ว่าฉันไม่ได้รับพัสดุจริงๆนะคุณช่วยไปเช็คที่ออฟฟิศคุณหน่อยได้ไหมคะคือข้างในนั้นอ่ะมีเอกสารที่สำคัญกับฉันมากแล้วเย็นนี้ฉันต้องใช้มันนะคะคุณครับข้อผิดพลาดขั้นพื้นฐานแบบนี้ผมไม่มีทางส่งผิดแน่นอนครับผมว่าคุณลองเข้าไปเช็คดูในบ้านเนี่ยให้ดีๆก่อนนะครับหรือว่าถ้าคุณรีบเนี่ยคุณก็ไปเช็คที่ออฟฟิศเองเลยครับนี่ทำไมคุณบริการแย่แบบนี้เนี่ยคุณช่วยไปเช็คให้ฉันหน่อยมันจะเป็นอะไรไปคืออย่างนี้นะครับผมยังมีพัสดุที่ต้องไปส่งอีกเยอะผมไม่มีเวลาไปเช็คให้คุณหรอกครับไปเช็คเองก็ได้ระบบขึ้นว่าพัสดุนำส่งสำเร็จแล้วแสดงว่าคุณลูกค้าเนี่ยได้รับของไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพนักงานของเราทำหายจริงๆทางเรายินดีช่วยใช้ให้นะครับนี่คุณมันไม่ใช่เรื่องของการชดใช้นะแต่ว่าเอกสารที่มันหายไปมันสำคัญกับฉันมากคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะครับผมได้โทรตามพนักงานส่งพัสดุมาแล้วเดี๋ยวก็คงมาถึงครับผู้จัดการครับผู้จัดการตามให้ผมกลับมาเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผมยังมีพัสดุอีกเยอะที่ยังส่งไม่เสร็จเลยนะครับลงพัสดุที่คุณส่งเนี่ยลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้รับของผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าผู้จัดการครับพัสดุที่ผมส่งทุกชิ้นถ้าผมส่งเสร็จผู้รับก็ต้องเซ็นรับทุกคนนี่อย่าบอกนะครับว่าพวกคุณเนี่ยกำลังคิดว่าผมแอบเซ็นรับของเองใช่ไหมครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมกำลังคิดว่าถ้าข้อผิดพลาดเนี่ยมันมาจากทางเราจริงๆมันจะส่งผลกระทบต่อสาขาเราแต่ผมส่งของมาหลายปีแล้วนะครับผมไม่เคยส่งผิดหรือทำพัสดุหายเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะลูกค้าทำหายเองก็ได้นะครับ
คุณลงถ้าลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้รับพัสดุงั้นเราก็ต้องหาพัสดุออกมาให้ได้อย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกล้องวงจรปิดกันเราจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ครับถ้ามันเป็นความผิดพลาดของผมผมยินดีชดใช้ตามที่คุณต้องการเลยอะไรนะกล้องวงจรปิดเสียงั้นเหรอคะใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังซ่อมแซมกล้องที่มันเสียอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อฟสวัสดีครับคุณนุ้ยเอกสารที่ผมส่งไปให้ได้รับแล้วใช่ไหมครับเย็นนี้เจอกันที่เดิมนะครับเอามาเซ็นสัญญากันได้ค่ะเย็นนี้เจอกันนะคะคุณคะมันยังมีวิธีอื่นอีกไหมอะเอกสารฉบับนี้มันสำคัญกับฉันมากเลยนะคะถ้ามันหายขึ้นมาจริงๆอะ 2-3 เดือนนี้พนักงานฉันต้องเหนื่อยฟรีแน่เลยอะคุณครับในเมื่อคุณรีบร้อนต้องใช้เอกสารฉบับนี้เดี๋ยวผมกลับไปเช็คคุณที่โกดังอีกรอบก็ได้ครับค่ะหลงเอกสารลูกค้าเนี่ยยังหาไม่เจอเหรอยังเลยครับผู้จัดการแล้วพัสดุพวกนี้เนี่ยจะไปส่งเมื่อไหร่ผู้จัดการไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมไปส่งแน่นอนรีบหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปส่งไม่ทันครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับโรคกระเพาะของผมกำเริบนะครับงั้นคุณไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันหาเองไม่เป็นไรครับช่วยๆกันหาจะได้เจอเร็วๆผมจะได้ไปส่งของต่อฮัลโหลจ๊ะพี่หลงข้าวสารกับน้ำมันที่บ้านหมดแล้วนะตอนกลับพี่ก็ซื้อกลับมาด้วยนะจ้าจ้าได้จ้าเดี๋ยวพี่ซื้อกลับไปให้นะงั้นวันนี้พี่ก็กลับมาเร็วๆนะได้จ้างั้นเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนนะแค่นี้แหละคุณคะเดี๋ยวฉันหายเองก็ได้คุณกลับไปทำงานของคุณต่อเถอะไม่เป็นไรหรอกครับผมรับปากคุณไว้แล้วผมก็ต้องช่วยคุณหาให้เจอสิครับคุณฉันว่าในนี้มันไม่มีหรอกเดี๋ยวฉันกลับไปหาที่บ้านอีกรอบดีกว่าส่วนคุณก็ไปส่งพัสดุของคุณต่อเถอะแต่ว่าเอกสารฉบับนั้นเนี่ยมันสำคัญกับคุณมากเลยไม่ใช่หรอครับผมว่าผมช่วยคุณหาให้เจอดีกว่าครับไม่เป็นไรหรอกถ้ามันหาไม่เจอจริงๆเนี่ยเดี๋ยวฉันแก้ไขปัญหาเองคุณไปส่งพัสดุของคุณเถอะนะก็ได้ครับพี่นุ้ยมีพัสดุส่งถึงพี่ด้วยออนเซ็นรับให้แล้วแต่ว่าออนลืมบอกพี่อ่ะนี่ค่ะเอกสารของพี่นี่แกเซ็นรับให้พี่แล้วทำไมแกไม่บอกพี่ล่ะคือเมื่อวานออนมัวแต่ดูไลฟ์สดน่ะก็เลยถือเอกสารเข้าห้องไปเลยวันนี้นึกขึ้นได้ก็เลยรีบเอามาให้พี่เลยสวยเลยฉันอ
ลงเอกสารลูกค้าเนี่ยยังหาไม่เจอเหรอยังเลยครับผู้จัดการนี่เองรู้ไหมว่าเองทำเอกสารของใครหายไม่ทราบครับคุณนุ้ยนักเรียนนิพพานเจ้าของบริษัทนุ้ยปากแซบเชียวถ้าเกิดเขาคอมเพลนสาขาเราขึ้นมาเนี่ยสาขาเราต้องเจ๊งแน่แน่ผมว่าคุณพักงานไปก่อนนะนี่ผู้จัดการไล่ผมออกเหรอครับได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งของที่บริษัทอื่นก็ได้แต่ว่าเอกสารฉบับนั้นเนี่ยผมต้องหาเจอให้ได้ครับไม่ต้องหรอกค่ะคุณหลงคุณนุ้ยครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณเดือดร้อนขนาดนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไล่หลงเขาออกแล้วคุณไล่เขาออกไม่ได้นะคะฮะเอกสารฉบับนั้นเนี่ยฉันหาเจอแล้วค่ะฉันเป็นคนทำหายเองเราสองคนเนี่ยเข้าใจคุณหลงเขาผิดแล้วนะคะฉันว่าคุณไล่เขาออกไม่ได้นะคะแต่ว่าเราต้องให้รางวัลเขามากกว่าใช่ครับคุณนุ้ยพูดถูกฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรครับหาเจอก็ดีแล้วครับถ้างั้นวันนี้ฉันขอเลี้ยงข้าวเย็นคุณเพื่อแทนคำขอโทษนะคะมันจะดีหรอครับ